อิงฟ้าวราหะตอบแล้วทำไมใช้เท้าเขี่ยชุดมิสแกรนแคมโบเดียจากกรณีดรามา่าอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ใช้เท้าเขี่ยชุดราตรีของมิสแกรนแคมโบเดียจนแฟนนางงามบางส่วนมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่บางส่วนกลับชื่นชมเพราะถือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีล่าสุดสาวอิงฟ้าก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่ได้มีปัญหากับอีกฝ่ายพร้อมอธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถก้มใช้มือได้โดยอิงฟ้าเผยว่าถ้าหลายๆคนได้เห็นวันนั้นฟ้าใส่วิกไม่ได้ล็อกมงกับกิฟด้วยเป็นการใส่แบบวาง เพราะฉะนั้นโชว์ที่เดินมันคือฟินนาเล่เราไม่ได้เดินคนเดียวมีคนที่เดินต่อเราติดๆเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสะบัดผ้าถ้าดูในคลิปเราจะถูกคลิปแป๊บเดียวเป็นช่วงวิถึงสองวิว่าเราจะเอายังไงต่อถ้าเราก้มคือหนึ่งชุดเราไม่สะดวกเพราะมันแหวกตรงช่วงอกอันดับสองก็คือเรื่องของงง ถ้าสมมุติเราก้มหรือขยับเยอะมงอาจจะร่วงได้ซึ่งหลักการเป็นนางงามแล้วอาการออนสเตตก็คือมงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าสมมุติภาพออกมามงร่วงอันนี้ดูว่าเราไม่มืออาชีพจริงๆถ้าหลายคนได้ติดตามเวลาที่ฟ้าเดินชุดยาวยาวฟ้าจะใช้เท้าในการสะบัดชุดอยู่แล้วเป็นปกติสำหรับเราแต่พอเราใช้กับคนอื่นอาจจะดูไม่น่ารัก อันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆน้อมรับทุกคำติและก็จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปซึ่งเราก็มีการทักไปหาน้องมิสแกรนด์แคมโบเดียว่าพี่ไม่สบายใจอย่างน้อยเราห่วงความรู้สึกของน้องก่อนพี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นซึ่งน้องก็ทักกลับมาเป็นภาษาไทย ที่ฟ้าหนูก็ต้องขอโทษที่ด้วยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสะบัดมาตรงหน้าเราซึ่งเขาก็กลัวเราเสียความรู้สึกเราก็กลัวเขาเสียความรู้สึกท้ายที่สุดก็ได้คุยกันไม่ต้องคิดมากไว้ร่วมงานกันใหม่